ินดีลูกเพจทุกคนนะคะเข้ามาแล้วถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะคะบอกว่าอยากจะส่งเสริมแบบนี้และทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งเกิดขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานครั้งแรกของประเทศไทยนะคะฟาวด์ไดนิ่งนะคะมาตรฐานโลกในการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมายนะคะเพื่อสนับสนุนสินค้าสหกิจทั่วประเทศนะคะเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้านผมขอบคุณ
แขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะลูกค้าของผมที่ฝ่าฟันมาตั้งหลายปีเราขอบคุณผู้บริหารทุกคนวันนี้นี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของเราหลายคนอาจจะมองว่ามันยิ่งใหญ่อะไรก็แค่เปิดสาขาชุมชนมันจะยิ่งใหญ่อะไรก็แค่เปิดบริษัทนั้นผมเคยพูดในเวทีอักษรว่าวันหนึ่งผมจะใหญ่กว่าทุกคนได้วันนี้เราก้าวมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราเปิดแอปพลิเคชันที่คนทั้งประเทศได้ใช้เราเปิดสาขาที่ทุกหัวมุมเมือง 77,600 อยู่บ้างสามารถได้นำไปใช้แล้วเพิ่มพูนเงินที่ลงทุนให้มีผลกำไรชาวบ้านได้ชาวบ้านได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์บริษัทได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ผมถามจริงว่าประเทศไทยมีใครทำบ้างประเทศไทยมีบริษัทไหนที่ทำสีหาก่อนจึงมาปั้นเป็นเรสฟันมีแต่เขาทำเรสฟันก่อนและรวยจึงไปทำสีหาใครพัฒนาก่อนเพื่อจะเห็นว่าชุมชนจะขายอะไรแล้วค่อยนำมาพัฒนาบริษัทเพื่อขายยอมให้ผู้อื่นก่อนทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญวันนี้คือเราจะพูดถึงโมเดลของคราวด์ฟันดิ้งซึ่งเป็นเรื่องที่โลกนี้จริงๆเขาทำมาตั้งนานผมเนี่ยฝ่าฟันหลายอย่างมาทั้งชีวิตมีรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกผมว่าผมเป็นแมวข้าวชีวิตเพราะล้มตอนปี50ฟาดฟื้นภายใน3ปีครึ่งเพื่อนผม4คนนะเป็นนักเลงตายหมดเหลือผมคนเดียวนะผมตีรันคนแทงมาเกือบทั้งชีวิตเมื่อตอนเด็กวันนี้ผมสร้างในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองแรกๆว่ามันบ้าหรือเปล่าให้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถก้าวกระโดดสู่ระดับโลกได้สิ่งสำคัญที่สุดการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงทุกอย่างมีสิทธิ์กำไรและขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาผมวันที่ล้มผมตัวแท้มากผมยังจำได้เลยผมกลับไปบ้านผมพูดกับแม่ผมว่าเนี่ยเราเป็นหนี้นอกระบบ400กว่าล้านในระบบประมาณ500กว่าล้านผมทำไงดีผมก็ปรึกษาไปอย่างนั้นก็ไม่อ่านหนังสือไปต่อนะจบการศึกษาก็ไม่มีเลยแม่พูดคำหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การศึกษาที่สำคัญมันคือสมองมันคือความคิดแม่บอกว่าก็ลูกไม่ได้เอาเงินไปเล่นการพนันลูกไม่ได้เอาเงินไปใช้ไร้ประโยชน์ลูกไปทำธุรกิจธุรกิจมีกำไรกับขาดทุนเป็นเรื่องต่างแต่วันนี้เรามาไกลจากคำว่าขาดทุนเรามาไกลจนเราสร้างอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น Beyond World นะ Beyond World ก็คือทั่วโลกนะเหนือโลกถ้าเป็นภาษาไทยๆนะวันนี้ผมจะทำให้ท่านรู้ว่าเงินของท่านได้ช่วยได้ใช้ได้ทำกำไรได้สร้างสังคมไทยในยุคโควิดอย่างไรนี่คือคีย์สำคัญวันนี้ที่อยากให้ทุกคนเห็นแต่ก่อนให้ทุกคนเห็นผมอยากถามก่อนว่าทำไมประเทศไทยเมื่อก่อนเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียตอนนี้ซึ่งบ้านเราแทบจะเท่าเทียมกับเราแล้วทำไมเรายังมีนักการเมืองที่โกงกินทำไมเรายังมีพ่อค้านักธุรกิจที่ผูกขาดคนรวยไม่เคยเปลี่ยนใน10ปีลำดับก็เหมือนเดิมทำไมเราไม่เจริญถึงนานาประเทศทำไมเราจมปากกับการประท้วงทำไมเรามีแนวคิดเดิมๆแล้วทำไมแนวความคิดนี้ถึงยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมขอให้ดูหน้าต่อไปว่าทำไมแล้วทำไมแพลตฟอร์มเหล่านี้ถึงมาโตในประเทศไทยนี่คือคำว่าทำไมของผมมันอยู่ในหัวตลอดและผมมีจุดว่าช้อปปี้เป็นของใครครับ
ของสิงคโปร์ซึ่งคุณหงสินน่าจะทราบดีเพราะมันเป็นคนสิงคโปร์เหมือนกันนะของลาซาด้าเยอรมันนะของเจดีเป็นของจีนนะผมถามว่าทำไมเราขายสินค้าทั้งหมดมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านแต่แบบพอของคนอื่นนี่คือคำว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก่อนโควิดมาถึงยุคโควิดทำไมเราเปลี่ยนไปนิวโนมอลทำให้เราเปลี่ยนว่าทำการซื้อร้านค้าร้านอาหารหลายอย่างหายไปกลายเป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์นี่คือวันนี้จริงๆไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียววิกฤตถ้าเรามองอีกด้านมันก็คือวิกฤตแต่ถ้าเรามองอีกด้านมันก็คือโอกาสที่เราจะได้เติบโตในออนไลน์ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนอย่างจริงจังเราปรับตัวตอนนี้และสิ่งที่เราปรับตัวก็คืออยู่รอบข้างท่านเนี่ยสิ่งที่เราต้องส่งของกับที่บ้านมีคลังสินค้ามีการกระจายสินค้าซึ่งนี่มีมูลค่า 16.3 ล้านล้านแล้วเราแบ่งให้ใครวันนี้เราแบ่งให้ใครตลาดพวกนี้เราแบ่งให้ใครและใครเป็นแพลตฟอร์มแล้วตามอ้างก็คือข้อมูลอยู่ที่ใครนี่คือคำถามว่าทำไมเราจึงไม่เติบโตอย่างที่คิดแล้วทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างนี้ได้ไหมครับใช่ทุกคนมางานผมมาเชียร์ใน Facebook Live มาให้กำลังใจแต่เราได้อะไรได้ความหวานกลับไปได้ความรู้สึกที่ดีกลับไปได้นอนหลับฝันดีใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ถ้าแบบเดิมๆอย่างนั้นผมไม่ต้องมาพูดผมไม่ต้องเสียตังค์จัดงานไม่ต้องเสียเวลาพนักงานทั้งหมดสิ่งที่เราจะมาพูดคือการร่วมกันคืออะไรท่านทุกคนมีศักยภาพหมดผมไม่เชื่อหรอกว่าทั้งประเทศเนี่ยจะไม่มีคนไม่มีเงินอันนี้หนึ่งผมไม่เชื่อว่าคนจะไม่มีสินค้าเลยก็ไม่มีผมก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ผมก็คงไม่พูดสิ่งที่สำคัญคือคนที่มาร่วมกันคือใครเรามีอุดมการณ์อย่างไรและเห็นกำไรในวันข้างหน้าอย่างไรนี่สำคัญมากกว่าผมก็เลยอยากจะเปิดให้ดูอีกอันหนึ่งนะผมถามว่าวันนี้ผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยพูดแบบนี้ทุกจังหวัดมีจังหวัดหนึ่งเขาอาจจะไม่ชอบผมนะคนคนหนึ่งก็เขาขอผมแล้วไม่ได้นะผมไม่คอร์รัปชันผมไม่เอาเขาขอผมไม่ได้เขาก็เลยไปร้องหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งบอกว่าผมผู้พิชิตผมเป็นบริษัทมหาชนผู้พิชิตแบบนี้ต้องผิดโอเคนะผิดก็ว่ากันไปเหมือนผมขี่รถผ่าไฟแดงนะครับผิดก็ยอมรับว่าผมผู้พิชิตผิดแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเกินเขาบอกว่าวันหลังก็ทำให้ถูกต้องนะทำให้เรียบร้อยนะและพร้อมจะดับหนุนเต็มที่วันนี้ก็รอดูว่าเขาจะดับหนุนหรือเปล่านะดังนั้นแล้วในสิ่งสำคัญวันที่เราเคยเรียนผิดนาโดนปรับ1ล้านของหน่วยงานหนึ่งว่าผู้วิชาต้องได้รับอนุญาตเราก็เลยไปทำในสิ่งที่ต้องนะสิ่งวัฒนาคือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะที่สามารถใช้แพลตฟอร์มคราวฟันดิ้งก็คือการระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศได้ตามกฎหมายนะเราก็ทำสัญญาร่วมกันนะพัฒนาร่วมกันเพื่อให้คนไทยให้ชาวโลกให้คนทุกคนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องนะมีการรับผลตอบแทนอะไรตามที่ควรจะเป็นตามกฎหมายแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มของออนไลน์แล้วเพิ่มศักยภาพของเราให้เต็มกำลังแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมายเราเคยทำในสิ่งที่เขาบอกว่าผิดเราใช้เวลาถึง3ปีทำในสิ่งที่ถูกดังนั้นแล้วความพยายามเหล่านี้วันนี้คือวันที่ผมจะต้องบอกว่ากว่าจะต่อสู้มาได้วันนี้ไม่ใช่ง่ายๆไม่ได้โดนธุรกิจกุหลาบคนทุกคนเหนื่อยทุกคนแต่เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยผมนี่นะล่าสุดท่านก็เห็นว่าเป็นข่าว
ที่จะต้องต่อสู้เหมือนกับผมบอกว่าเรารับประกันทุนแต่เราไม่จะได้แอคชั่นอะไรมันจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันนะวันนี้เราจะได้แอคชั่นที่แท้จริงเกิดมาแล้วแล้วเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะนี่คือกระบวนการทำจริงแล้วเราทำได้ไหมนะวันนี้สิ่งที่เราทำเหนือกว่าหลายๆบริษัทที่ผมพูดตามหน้าแรกตามข้อมูลแรกเมื่อครู่ว่าเฮ้ยช้อปปี้เจดีนาหรือลาซาด้าแล้วเราเนี่ยจะแข่งกับเขาอย่างไรใช่แต่เปรียบเทียบมวยผู้ชกเนี่ยตอนนี้คงแข่งได้ยากแต่ถ้าเปรียบเทียบศักยภาพที่เราจะมีนี่คือความแตกต่างความแตกต่างตรงไหนเขามีครบเหมือนเราไหมนะผมถามดูว่าวันนี้เราเน้นสินค้าชุมชนและสินค้าโรงงานสินค้าชุมชนคือเราจะรับซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งเราทำมาแล้วแล้วทำเป็นตัวอย่างเกือบทั้งหมดทั่วประเทศสินค้าชุมชนจะได้สู่ตลาดแล้วก็ไม่มีพ่อค้าคนกลางเชื่อไหมผมยกตัวอย่างข้าวสารถุงหนึ่งน่าซื้อจากชาวนาชาวนาเนี่ยก่อนจะขายข้าวสารเขาก็เป็นข้าวเปลือกนายหน้าไปซื้อข้าวเปลือกข้าวเปลือกมาสีที่โรงสีบวกเปอร์เซ็นต์จากโรงสีโรงสีก็มาโรงงานโรงงานไปห้างห้างไปที่พวกสาวผมถามว่าระหว่างแคปช่องว่างเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ต้องคิดมากอย่างละ 15% บวก5ต่อเท่ากับ 75% ยกตัวอย่างนะ 75% เนี่ยถ้าเราตัดออกสินค้าชุมชนเนี่ยเราสามารถเพิ่มรายได้เขาได้นี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันจริงๆท่านเห็นสินค้าชุมชนที่อยู่ด้านขวามือไหมล่ะนี่คือสินค้าชุมชนในปัจจุบันนี่คือสินค้าโรงงานที่ผมจะพูดถึงหัวข้อต่อไปว่านี่สินค้าชุมชนสามารถเพิ่มรายได้ให้เขาได้ผมถามว่าอย่างนี้ชุมชนได้ประโยชน์ไหมครับนี่คือชุมชนหรือประชาชนจะได้ประโยชน์จากการซื้อของเราโดยราคาที่สูงขึ้นนะก็ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโรงงานได้ประโยชน์นะโรงงานได้ประโยชน์นะเพราะเขาอาจจะไม่ต้องจ้างเซลล์เพราะเรารวมร้านค้าอยู่ด้วยกันเวลาซื้อของเขาเนี่ยอาจจะซื้อเป็นล้านชิ้นแทนจะร้านค้าไปซื้อที่2โหล5โหล6โหลที่ห้างร้านต่างๆหรือตามค้าส่งต่างๆแต่เราเหมาของโรงงานไปส่งตามชุมชนให้กับร้านค้าซึ่งมีมากกว่า 70,000 กว่าร้านค้าแล้วมีร้านค้าที่เป็นของเราเอง76และร้านค้าอื่นๆนี่คือของโรงงานที่ทำให้ประชาชนเนี่ยลดรายจ่ายเพราะไม่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆของพ่อค้าคนกลางจนไปถึงมือผู้บริโภคนี่คือสินค้าจากโรงงานเรามีองค์ทรงเป็นของเราเองก็คือเอ็มแมนที่อยู่ซ้ายและขวาของตัวท่านนี่คือสิ่งที่เรามีการขนส่งที่ครบวงจรนะเรามีร้านค้า76ซึ่งเราจะเอาไปพัฒนาร้านโชว์ที่พวกสามพวกนะแข่งกับร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันได้ทำไมเราแข่งได้โจทย์คือเราจะแข่งยังไงเราจะสู้กับเขายังไงเขามี 11,300 แต่ผมถามว่าร้านค้าถ้าแต่ร้านชุมชนอย่างเดียวมี 70,000 กว่าแล้วร้านอื่นมีเป็นแสนกว่าถ้าเราทำให้เขาขายสินค้าได้ถูกเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมจัดการสินค้าเข้าไปเขาก็จะเข้มแข็งเขาจะรู้ว่าสู้กับร้านสะดวกซื้อได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือข้อจริงที่เราทำอยู่และได้ผลเราจะขยายชุดนี้ทั่วประเทศวันนี้ผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะว่าบริษัทใหญ่กลุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีได้ชอบผมนะแต่เอาเป็นว่าผมว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือ69ล้านคนคือคนในประเทศนะนะไม่จะพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจคนใดคนหนึ่ง2 3ตระกูลนะผมยอมเจ็บนะแต่เจ็บก็ไม่เคยจำนะเจ็บไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าวันนี้เราทำร้านค้าเพื่อเกิดศักยภาพแล้วก็
เราทำคลังสินค้านะคลังสินค้าเราจะรวมกันทุกภูมิภาควันนี้เรามีที่สมุยที่หาดใหญ่ที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็ที่จังหวัดต่างๆลพบุรีเนี่ยนะทั่วประเทศเพื่อกระจายสินค้าและเอาสินค้าชุมชนเนี่ยกลับมาสู่ชุมเมืองหรือคนที่ต้องการซื้อสินค้าแล้วผ่านแอปพลิเคชันหน้าจอของอันนี้เป็นออนไลน์นี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ครบวงจรซึ่งมีความแตกต่างกับธุรกิจแบบเดิมๆนี่คือยุคโควิดนี่คือยุคที่เราจะก้าวผ่านในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอดีตเราสู่ปัจจุบันนะสิ่งสำคัญคืออีกอันหนึ่งผมจะใช้เวลาประมาณ5นาทีสุดท้ายนะเพื่อจะให้ท่านเห็นภาพชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ครับวันนี้ที่เรามาคือการคราวฟันดิ้งคราวฟันดิ้งคืออะไรคราวฟันดิ้งคือการรวมตัวกันหรือการหาเงินทุนเพื่อขยายวันนี้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการร่วมมือกันวันนี้ผมมีแล้วลูกค้ากลุ่มหนึ่งแล้วมีคนที่ศรัทธาหรือคนที่ร่วมองค์การพยพกันกลุ่มหนึ่งแล้วแต่เราจะขยายไปทั่วประเทศต้องมีกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้คือทุกภูมิภาคทั่วประเทศนี่คือสิ่งสำคัญของการทำคราวฟันดิ้งการทำคราวฟันดิ้งเนี่ยมีอยู่ตัวอย่างผมยกตัวอย่างรู้จักกูเกิลนะกูเกิลเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าสองคนเนี่ยนะเซอร์เกย์กับเรสเนี่ยนะเขาเป็นคนที่คิดเสื้อเอ็นจิ้นขึ้นมาคิดขึ้นมาเสร็จเขาก็เป็นการประมวลผลเขาก็เอาไปเสนอนะย่าฮูนะซึ่งย่าฮูเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่ตอนนั้นก็เจอได้อย่างย่าฮูเนี่ยก็เห็นว่า Google เนี่ยโอเคทำใช้ได้นะสองคนนี่ทำเก่งแต่ก็ขายหนึ่งล้านเหรียญย่าฮูก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นระบบประมวลผลข้อมูลง่ายแต่มันแพงจังอ่ะก็เลยไม่ได้ให้ตังค์ตอนนั้นแต่มีคนหนึ่งนะที่เขาเห็นก็คือแอนดี้ให้เช็คไปแรกกับสองคนนี้นะ100,000 เหรียญตีเป็นเงินประมาณ3,000 บาทครั้งแรกเลยที่เขาลงทุนกับบริษัทแอปกูเกิลก็เขาเห็นว่าน่าจะไปได้เชื่อไหมว่าตอนนี้เขามีเงินเท่าไหร่7,000 ล้านเหรียญนี่คือปัจจุบันที่เขาลงทุนแค่100,000 เหรียญแต่วันนี้บริษัทกูเกิลโตเขามีมูลค่า7,000 ล้านเหรียญนี่คือการลงทุนเรียกว่าสตาร์ทอัพคือการก้าวกระโดดอีกอันหนึ่งนะที่อยากให้ดูย่าฮูเจ็บปวดมากกับการเมื่อลงทุนกับ Google วันหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามหาเทคโนโลยีต่างๆหรือหานวัตกรรมต่างๆเพื่อทำให้บริษัทเขาโตเขาก็เลยไปเจอไกด์คนหนึ่งเจอที่อย่างไปเที่ยวบางกีไปเที่ยวก็ไปเที่ยวธรรมดาหาไกด์ไม่ได้ก็เลยไปเจอเจ็กมาก็เป็นไกด์พูดได้เจอที่อย่างฟังอย่างนี่ประเทศไทยนะไอ้ประเทศอินโดนีเซียนะผมไม่ถึงพูดถึงประเทศไทยนะเจอที่อย่างเห็นว่าเฮ้ยเจ็กมาเนี่ยแปลว่าคิดดีวะแต่เจ็กมาก่อนหน้านั้นนะเคยเอาโปรเจกต์ไปหาแบงค์หาธนาคารหาพวกนักลงทุนทั่วประเทศจีนว่าจีนเนี่ยประชากรมันเยอะไงขายสินค้าแล้วจะมหาศาลเราจะทำได้แล้วเราจะส่งของประเทศจีนไปขายต่างประเทศของเราถูกปัญหาคือไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเจ๊กมาหน้าเดียมๆคนมอซอมอซอก็ไม่มีใครเชื่อเก่งอย่างเดียวเราพูดภาษาอังกฤษนะกับพิชั่นดังนั้นแล้วเจ๊กมาเขาไปเป็นไกเจอกับเจอที่ไหนเจอที่ไหนพวกหักจาก Google พอดีกำลังหาการลงทุนใหม่เพื่อให้เห็นสิ่งที่ก้าวหน้าเจอที่ไหนลงทุนให้
1,000 ล้านเหรียญเลยครับไอ้1,000ล้านเหรียญเนี่ยเขาจะยอยให้ไปวันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ800ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่คือสิ่งที่นักลงทุนหน้านี่คือ Google หน้าแล้ว Google เมื่อก่อนใหญ่มากตอนนี้ Google มีรายได้อยู่แหล่งเดียวนะครับจากอาลีบาบาเท่านั้นนี่คืออีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างลงทุนบริษัทที่จากเล็กๆระดับใหญ่อีกอันนึงครับFacebook ครับคนที่ลงทุนให้คือปีเตอร์ลินลงทุนตอนนั้น500เหรียญก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ15ล้านนี่คือคนที่ลงทุนครั้งแรกคือปีเตอร์ลิสแต่ตอนนี้ปีเตอร์ลิสมีหุ้นอยู่ใน Facebook 10% มีมูลค่า700ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือทั้งหมดและผมเนี่ยอยากให้ท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มองถึงโอกาสเมื่อกี้ที่เป็นภาพครั้งแรกทุกอย่างถูกเสนอแต่ผมไม่ได้การันตีนะว่าอะไรมันจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่วันนี้ผมการันตีได้ว่าเราทำมาแล้วไปไกลผมว่าไกลกว่า Facebook ไกลกว่าอาลีบาบาตอนนั้นมั้งที่เขายังเริ่มเป็นแนวคิดเป็นโมเดลที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแต่เราเป็นโมเดลที่มันจะขยายไปทั่วประเทศและจะไปทั่วโลกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วกำไรจะเอามาจากไหนผมจะเห็นครับเรามี 7,000 หมู่บ้านอย่างน้อยและทุกหมู่บ้านมีร้านค้าหมดครับทุกตุ้มชุมทุกตำบลทุกหมู่บ้านมีร้านค้าหมดเรามีมูลค่าชุมชนเนี่ยมูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านสินค้าโรงงาน 200,000 ล้านเป็นอย่างน้อยอันนี้ไม่รวมแต่อุปโภคบริโภคอย่างเดียวนะมีการขนส่งสินค้า 100,000 ล้านเป็นอย่างน้อยโลจิสติกทั้งหมดนะเรามีร้านค้าผมว่าเกิน 400,000 ล้านนี่ตัวเลขมันน่าจะมากกว่าดีเยอะทางสินค้าเก็บสินค้านะมีมูลค่าหลัก 10,000 ล้านออนไลน์โตขึ้นเรื่อยๆปีนี้ออนไลน์โต 300%นี่คือสิ่งสำคัญที่เรามีครบทุกอย่างนี่คือตลาดที่ใหญ่มากแต่ผมพูดอย่างนี้หลายคนเนี่ยอาจจะนึกภาพจินตนาการออกบ้างไม่ออกบ้างผมก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่คือโลกแท้จริงโลกของจริงโลกของแท้ทุกอย่างต้องเป็นเช่นนี้แล้วมันจะโตกว่านี้มากเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้แต่วันนี้เราให้ใครครอบครองเราให้ใครเป็นคนผูกขาดเราเอาเงินให้ใครรายได้อยู่ที่ไหนและทำไมเราไม่ลืมตาคำว่าทำไมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่รวมตัวกันมีหมื่นมีแสนมีล้านมีพันมีร้อยผมไม่รู้รวมตัวกันเหมือนสหกรณ์คล้ายสหกรณ์แล้วทำในสิ่งที่เป็นจริงได้ทำในสิ่งที่เราเข้มแข็งได้ทำในสิ่งที่เราจะสร้างความยิ่งใหญ่ของคนไทยประเทศไทยนี่เองนี่คือสิ่งสำคัญที่วันหนึ่งเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นยืนแล้วนะเราต้องสู้ผมไม่ยอมใครพาผมไม่ยอมประท้วงผมไม่เคยไปพูดประท้วงที่ไหนนอกจากปีของมันเราสามารถเป็นผู้สภาตัวเองนะแต่นั่นคือความหลงผิดนะอย่างหนึ่งนะที่ตอนนี้ยังงงเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรแต่ผมพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยหัวใจของผมว่าวันนี้ทุกคนก็นั่งอยู่เป็นคนไทยทั้งหมดอาจจะอินกับผมไม่อินกับผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าผมไม่ขึ้นมาพูดแล้วไม่แสดงวิชั่นไม่แสดงสิ่งที่ผมเป็นคนไทยและทำมาตั้งนานแล้วเชิญชวนชี้ชวนให้ท่านทำในสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเงินของท่านเพิ่มพูนจากร้อยอาจจะกลายเป็นล้านก็ได้จากชุมชนที่ไม่เข้มแข็งอาจจะเริ่มงอกงามก็ได้บริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทอาจจะยิ่งใหญ่ในโลกก็ได้แต่ถ้าไม่รวมกันได้ไหมได้แต่อาจจะช้าหรือหายไปอย่างเดียวก็ได้
ผมก็เลยมาวันนี้มาพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังและที่นี่ฟังว่าเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราเองโชคชะตามันคือเครื่องไม่ถึงแต่ชีวิตตนเนี่ยมันคือผู้กำหนดผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะเข้าใจอินใจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมพูดด้วยหัวใจด้วยพลังของผมด้วยความคิดของผมและสิ่งที่ผมทำไม่ต้องเชื่อผมจงเชื่อเราเองจงเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะเห็นว่าสมควรเห็นว่าจะยิ่งใหญ่เห็นว่าเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ประชาชนในประเทศตอบคำตอบตอบคำถามคำว่าทำไมนี่คือสิ่งสำคัญผมเนี่ยทำมาเกือบทั้งหมดที่เห็นอยู่เขาพึ่งการสำคัญก็คือว่าเราจะได้อะไรทางรอดที่โควิดผมถามวันนี้ทุกคนเนี่ยทำอาชีพอะไรที่จะได้กำไรจะอยู่อย่างไรในยุคโควิดฝากอันเล็กได้ผลเสียเท่าไหร่นี่คือคำตอบที่ท่านจะตอบเองผมไม่จะตอบให้แล้วผมถามว่าในยุคนี้เราจะสร้างกำไรใช่ท่านอาจจะอยู่แบบปลอดภัยดีกว่าถ้าปลอดภัยกันทั้งหมดโดยไม่ทำอะไรเลยคิดว่าประเทศเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมาทำธุรกิจและได้ช่วยชาวบ้านด้วยได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งสำคัญที่วันนี้ผมมาพูดให้ทุกคนฟังวันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามาร่วมกันแล้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ร่วมกันแล้วกำไรกี่เท่าเพราะคนที่รักให้กันอยู่ก็พอและมีคอนเนคชั่นด้วยกันเขาคงรู้ว่าผมทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรสิ่งสำคัญที่จะทิ้งท้ายวันนี้ก็คือว่าขอบคุณทุกคนมากที่มานั่งฟังขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่มากกว่าหมื่นวันนี้ที่ฟังผมที่ต้องการจะเห็นวิชั่นมิชั่นต่างๆในเชิงธุรกิจเชิงCSRแล้วขยายสู่ระดับโลกได้อย่างไรและทุกอย่างจะเติบโตอย่างไรแต่นั่นแหละครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่ทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ผมแค่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้ผมพูดในสิ่งที่อยู่หัวใจมากที่สุดตรงนี้แล้วผมสร้างทุกอย่างก็เพื่อวันนี้ถ้าวันนี้ทุกคนมาร่วมกันทุกคนมาเห็นทุกอย่างในโมเดลเดียวกันและจะเริ่มก้าวหน้าพร้อมกันทุกคนจะยิ่งใหญ่ด้วยกันผมมากขอบคุณที่นะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่คุณประสิทธิ์โยกประธานกรรมการบริหารบริษัทเอโรคจำกัดและบริษัทเอเกอร์เอ็กซ์โรคค่ะอาณาคารในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นอีกช่วงพิเศษนะคะที่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณหงสิงห์เฟย์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสินวัฒนาคาวฟันดี้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยบริหารนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปคู่กันด้วยนะคะถามว่าเป็นภาพที่แปลกครับที่บอกว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยนะครับกับคราวฟันดิ้งมาตรฐานโลกระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้บริหารทั้งสองท่านได้อยู่บนเวทีนะครับนี่ครับภาพนี้เป็นภาพที่น่าสนใจเพราะว่าครับผมคุณก็จะมีการขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งครับเรียนขอท่านนะครับได้ช่วยได้ใช้ได้กำไรในการสร้างสังคมในยุคโควิดครับใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะมีเอกสารนะคะที่ทั้งสองท่านนะคะได้มีการสื่อเชิญตัวเรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้ถ่ายภาพและที่ระลึกด้วยนะคะขออนุญาตค่ะเปิดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามเป็นอย่างมากนะคะเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพเลยนะครับที่เป็นครั้งแรกที่น่าจดจำนะครับของครั้งแรกของเราในเรื่องของ
เราเป็นที่ที่ในมาตรฐานโลกนะครับคนไทยนะที่ได้รับเกียรติบนเวทีเชื่อว่าทางโลกเป็นที่โลกแน่นอนครับค่ะตอนนี้เราก็เปิดที่สนามเวทีโลกแล้วนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะเปิดพร้อมกันอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ผมได้ที่เราที่ท้องถิ่นของผมนะคะได้เกิดภาพแรกเลยขึ้นหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ก็จะได้เห็นแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯแล้วก็
ริโซสุริยภูมินะคะภรรยาของเรานะคะที่มาร่วมงานคุณสมศักดิ์ชูสูนะคะสิริวัฒน์ท่านแม่นะคะมีท่านคุณธนพงศ์คุณเหลียงพิพัฒน์นะคะก็อยู่ในสิริวัฒน์ด้วยนะคะที่มาร่วมยินดีกับเรานะคะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้มีหัวใจเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยที่วันนี้ให้เกียรตินะคะเดินทางมาร่วมงานได้เปิดระดมทุนเพื่อขยายฐานสินค้านะคะในแต่ละภาคเนี่ยพร้อมขยายสินค้าร้าน 7-16 นะคะเป็นสินค้าเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยเป็นการซื้อของซื้อสินค้าจากชาวบ้านนะคะมาวางขายไว้ในร้าน 7-16 นะคะถือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะแล้วก็ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกท่านนะครับน่าจะเรียกว่ารู้สึกภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เขาเรียกว่าดำเนินการและเริ่มกันมากับท่านประธานตั้งแต่มีเรื่องของการต่างๆนะครับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งท่านที่กำลังจะขยับต่อไปครับก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งในยุคนี้แหละค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีการว่าระบบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะเป็นการแถลงกับสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเราไปจะไปทางด้านนี้นะคะบริเวณตรงที่เขาแถลงกันนะคะสนใจอยากจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะเราจะมีจุดนี้เลยอ่ะมาผมย่างเลยเป็นจุดนี้นี่นะคะนี่ก็เป็นแบบจำลองของร้านที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นร้าน 7-16 ซึ่งจะมีการนำสินค้าจากชาวบ้านนะคะเป็นสหกิจชุมชนเนี่ยมาวางขายในสินค้านะคะซึ่งจะเป็นสินค้าที่ราคาถูกแล้วก็ประหยัดนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะในช่วงยุคโควิด-19 นะคะเพิ่มเติมนะคะ
ด้วยหลังจากนี้จุดนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะทีมงานช่วยหน่อยนะคะมาเลยค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆในการสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะได้เลยค่ะจะเป็นจุดนี้เลยนะคะขออนุญาตนะคะเผื่อพี่น้องสื่อมวลชนเองที่อาจจะมีประเด็นต่างๆโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูอีกหนึ่งให้ดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่เขามีการแถลงข่าวกันนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเราจะขึ้นไลฟ์สดให้ดูกันใหม่ค่ะ